ทฤษฎีพกพาขนาดเท่าไฟแช็คบอกเล่าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่เธอทับไปได้เลยค่ะกับ SSD พกพาตัวนี้นะคะมาในขนาดที่จิ๋วมากๆเลยเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะแต่ว่าการอ่านเขียนข้อมูลของเขาเนี่ยไวมากๆที่สำคัญความจุก็เยอะในราคาไม่ถึง3ใบเท่าคุ้มมากคุ้มขนาดไหนไปดูค่ะและนี่นะคะก็คือตัวกล่องของ SSD Kingston ในรุ่นของ XS1000R นะคะเดี๋ยวคลิมจะมาเปิดกล่องให้เพื่อนๆดูเลยค่ะว่าด้านในเขาให้อะไรมาบ้างมาแกะเลยเปิดมานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือตัว SSD นั่นเองค่ะนี่ตัวจิ๋วของเรานะต่อไปของที่เขาแถมมานะคะนี่จากที่สังเกตดูนะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น USB A นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น USB Type C นั่นเองค่ะแถมสายเส้นนี้นะคะเขายังรองรับ USB 3.2 Gen 2ด้วยค่ะความยาวของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ12นิ้วค่ะต่อมานะคะอีกอย่างนึงที่เขามีมาให้เลยก็คือตัวอะแดปเตอร์นั่นเองค่ะฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็น Type C นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะเชื่อมต่อ USB A นั่นเองค่ะมาดู SSD ตัวจิ๋วของเรากันบ้างนะคะต้องบอกเลยนะว่าสมชื่อ SSD แบบพกพาค่ะตัวนี้น้ำหนักของเขาจะอยู่ที่ 28.7 กรัมเท่านั้นเพื่อนๆหูเบามากเลยนะสำหรับใครนะคะที่ชอบเอาไปถ่ายงานข้างนอกเนี่ยตัวนี้สามารถพกพาใส่กระเป๋าได้สบายๆเลยค่ะซึ่งรูปทรงของเขานะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั่นเองค่ะวัสดุเนี่ยจะทำมาจากโลหะผสมกับพลาสติกนะคะสีแดงดูฉบเฉี่ยวสมชื่อ Kingston ของแท้เลยค่ะด้านหน้าของเขานะคะก็จะเป็นโลโก้ Kingston ค่ะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพวกรายละเอียดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นความจุหรือว่ามาตรฐานต่างๆนั่นเองค่ะส่วนด้านข้างของเขานะคะก็จะมีไฟแสดงสถานะสีฟ้าค่ะรวมไปถึงพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะที่เป็น USB Type C ค่ะซึ่งตรงนี้นะเราสามารถเชื่อมต่อกับพวกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือหรือว่า iPad ก็ได้คิมไลท์เลยค่ะมาดูประสิทธิภาพความเร็วของ SSD ตัวนี้กันบ้างนะคะต้องบอกเลยนะว่าในเรื่องความเร็วเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆนะอย่างที่คลิมบอกไปนะคะว่าพอร์ตการเชื่อมต่อของเขาเนี่ยรองรับ USB 3.2 Gen 2ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะความเร็วในการอ่านก็จะสูงสุดถึง 1,050 เมกค่ะส่วนการเขียนเนี่ยก็จะอยู่ที่ 1,000 เมกนั่นเองด้วยความเร็วขนาดนี้นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะโอนถ่ายย้ายไฟล์วิดีโอนะคะที่มีความละเอียด 4K ในเวลารวดเร็วค่ะบอกได้เลยว่าจิ๋วแต่แจ๋วตัวนี้เขามาพร้อมกับความจุ1เทเลไบต์ค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้ความจุที่สะใจกว่านี้เนี่ยสามารถไปจัดตัว2เทเลไบต์ได้นะคะซึ่งตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ Windows 10 Windows 11นะคะ Mac OS Linux นะคะรวมไปถึงโทรศัพท์มือถือค่ะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะคะที่มี USB Type C ก็สามารถเชื่อมต่อได้สบายๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับ SSD Kingston ในรุ่นของ XS1000R นะคะต้องบอกเลยนะว่าตัวนี้เนี่ยเขาคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มค่ะด้วยประสิทธิภาพนะคะในการอ่านเขียนข้อมูลสูงสุดถึง 1,050 เมกนะคะหรือว่าความจุที่เยอะค่ะที่สำคัญเลยเนี่ยพกพาไปไหนก็ง่ายเพราะขนาดน้องเนี่ยเล็กมากๆสำหรับใครที่สนใจ SSD รุ่นนี้นะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่ 2,650 บาทรับประกันให้5ปีเต็มเลยค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jib.co.th นะคะหรือว่า line @jibonline สั่งครบ 3,000 มีบริการส่งภายใน3ชั่วโมงตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง JIB Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนำของโดนๆฟีเจอร์เด็ดๆและข่าวสารไอทีมาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ